เอาละครับสวัสดีครับพบกับผม TTM ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเวอร์วังไอลังการงานไกลผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ฮะอะไรงงงงผมงงผมงงเด้ล่ะแม่งเป็ดเลยโอเคแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่แนะนำวิธีการใช้ GoPro นะฮะอันนี้คือนี่คืออะไรนี่คือเคส GoPro นะครับเคส GoPro แล้วก็สายรัดศีรษะ GoPro ก็คือซัพพอร์ตผมจะเรียกซัพพอร์ตทีนี้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกฟังก์ชันการใช้งานของ GoPro มีหลายรูปแบบนะฮะถ้าจะไม่สวมหัวก็สวมหน้าอกนะครับถ้าไม่สวมหน้าอกก็นี่เลยฮะเรียกเซลฟี่เห็นไหมครับนี่คือไม้เซลฟี่ที่เป็นของปลอมนะครับที่เอาไว้ใช้เป็นซัพพอร์ต GoPro ประเด็นมีอยู่ว่านะฮะประเด็นมีอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะติดตั้งที่หน้าอกนะครับให้ดูกันนี่ฮะเอาละนี่ฮะผมใส่ที่หน้าอกให้เห็นไหมครับโอเคมาดูกันครับไม้เซลฟี่นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะมันจะมาหน้าตามันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือแบบที่เห็นนะครับกลางออกครับกลางออกปื้ดไปแล้วครับเห็นไหมครับนี่ถ่ายได้ก็จะเอาเนี่ยฮะ GoPro ซึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ก็เอา GoPro นะครับติดซัพพอร์ตซึ่งสำคัญนะครับจะต้องมีจอยคือตัวต่อนี่ที่แถมมากับ GoPro นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะก็จะเป็นเซลฟี่ได้โอเคทีนี้ตัวไม้เซลฟี่เนี่ยฮะวิธีการเก็บจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่หนึ่งหักเป๊ะนะครับจังหวะที่สองไม่ลงครับไม่สนิทเพราะว่ามันซ่อนเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ฮะมันจะมีกิฟต์นี่มีสวิตช์ครับสวิตช์นี่ฮะเห็นไหมสวิตช์ใช้นิ้วโป้งกดครับสีเงินเนี่ยเห็นไหมครับดูนะฮะมันหักมาไม่หมดนะครับมันหักมาไม่หมดก็แค่ใช้สวิตช์กดครับเป๊ะเข้าไปหมดเรียบร้อยครับจบแล้วฮะอยู่แค่นี้ชัดเจนเนาะเหมือนเดิมกลางครับมามันก็หลุดเองสวิตช์ก็ทีนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าเราอยากตั้งโต๊ะล่ะเราจะทำยังไงอยากจะตั้งได้ไม้มันตั้งไม่ได้เห็นไหมฮะล้มเลยล้มเลยเห็นไหมครับล้มเลยอย่าไปยากอะไรครับหมุนที่ตูดครับเห็นไหมฮะไม่รู้สึกเลยนะครับที่ตูดของไม้นี่หมุนได้ครับมาแล้วขาก็สลับด้านนะครับหมุนกลับเข้าไปมาแล้วครับขาโป๊ะโป๊ะเห็นไหมตั้งได้แล้วง่ายไหมง่ายนะก็เป็นเบื้องต้นการแนะนำวิธีการใช้ไม้กันสั่นนะฮะไม่ใช่ไม้กันสั่นไม้เซลฟี่นะครับก็หมุนกลับเข้าไปแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับพับให้เรียบร้อยกดสวิตช์โป๊ะหักแค่นี้ก็สามารถนำไปได้ใช้นำไปใช้ได้ทุกที่แล้วครับเคโน่ไม่มีปัญหานะส่วนเรื่องของข้อต่อซัพพอร์ตตัวนี้ต้องมีนะครับก็คือต้องมีเคสนะครับมีเคสเขาก็จะแถมในตัวเขาเรียกอะไรดีตัวล็อกนะฮะซัพพอร์ตผมเรียกซัพพอร์ตอะนะฮะประมาณนี้ครับก็ถ้าหากมีปัญหาติดขัดตรงไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ที่ 22.7 หรือไม่ก็อินบ็อกซ์ของศูนย์วิจัยพลังงานและสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับวิธีการใช้ขอบคุณและสวัสดี